านนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับการเตรียมการจัดงานดิจิตอลยูไรส์2020โลกดิจิตอลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ร่วมปั้นพลเมืองดิจิตอลรับศตวรรษที่21มีการส่งเสริมทักษะความเข้าใจในการใช้ในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลให้พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มีการยกระดับประสิทธิภาพการดำรงชีวิตประจำวันควบคู่กับการสร้างไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าค่ะในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าน้องๆเจนซีเนี่ยจะอยู่ในโลกของเจนซีเรามีโอกาสที่จะเอาเจนซีมาเจอในโลกของดิจิทัลเนี่ยเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยอนาคตเนี่ยจะเป็นเรื่องของอนาคตของชาตินะครับที่น้องๆเจนซีเหล่านี้จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งโอกาสที่สองเนี่ยอาชีพในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเราก็คุยกันว่าถ้าน้องๆที่กำลังเติบโตขึ้นเนี่ยอาจจะเจอโอกาสใหม่กับทางอาชีพใหม่ก็น่าจะเอาตัวเทคโนโลยีพร้อมกับอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นที่คนรุ่นเก่าอย่างผมคนรุ่นเก่ากับผมไม่เคยเห็นแล้วน้องๆเขาเห็นมาเจอกันในงานนี้นั่นเองครับเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดบรรยากาศนะครับอย่างน้อยเนี่ย after ที่เรามีโควิดผ่านไปในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเป็นครั้งแรกที่มีงานใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยนะครับ2เป็นโอกาสในการมองมิติในอนาคตว่าเราจะเดินต่อไปในอนาคตอย่างไรกับน้องๆที่เป็นอนาคตของชาติเหล่านี้นะครับ3เราคิดว่าเป็นการที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าเมืองไทยเราพร้อมแล้วพร้อมทั้งระบบสาธารณสุขนะครับพร้อมทั้งระบบที่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งไม้พร้อมที่จะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็สังคมดิจิทัลผมว่าสิ่งเหล่านี้มันคือพลังของคนไทยพลังของน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะครับก็สำหรับในงานนี้นะคะก็ทางเกิดเองก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่มีโอกาสได้ให้โอกาสกับน้องๆกลุ่ม Gen Z นะคะได้มาแสดงออกแล้วก็มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันผ่านโลกแห่งดิจิตอลนะคะเพราะว่าในงานเองเรามีไฮไลท์เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง KOL หรือว่าในส่วนของค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง True Digital ทาง AIS หรือว่าทางกันตนาเองก็จะนำในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะAR, MR, VR, สายบล็อกเกอร์สายอินฟลูเอนเซอร์อีสปอร์ตต่างๆนะคะมาให้น้องๆแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแนวทางว่าสำหรับคนที่ชอบอยู่แล้วจะต่อยอดตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกเลยก็อย่างน้อยงานนี้จะเป็นจุดในการสร้างจุดเริ่มต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเห็นว่าวิถีใหม่แห่งโลกดิจิตอลนี้มีบทบาทยังไงกับชีวิตของตัวเองและจะก้าวแบบไหนให้ถูกทางนะคะเรายังมีการจัดในส่วนของ challenge ทั่วประเทศนะคะให้น้องๆช่วยกันออกไอเดียและส่งคลิปต่างๆเข้ามาแล้วเราก็จะคัดเลือกคนที่มีแนวความคิดที่จะสามารถไปต่อยอดทางธุรกิจต่อได้ในงานนี้เช่นกันยังมีน้องๆในส่วนของไอดอลนะคะ20กว่าวงแล้วก็ยังมีในส่วนของ cosplay ไทย creator ต้องบอกเลยว่าทุกพันธมิตรแล้วรวมถึง TikTok เองนะคะก็จะมาเปิดโอกาสให้กับแต่ละคนที่อยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลกแห่งดิจิตอลแล้วไปต่อยอดตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าเม็ดเงินยังไงต่อในอนาคตกับประเทศชาติเรานะคะจริงๆต้องบอกว่าอัดแน่นเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะแต่แน่นอนเราก็ยังคำนึงถึงในเรื่องของระเบียบในเรื่องของsocial distancing ก็ต้องบอกว่าเราคงมีการค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงในจำนวนของความหนาแน่นนะคะแต่ทั้งนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านนอกของลานพาร์คพารากอนเราก็จะจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะทั้งในส่วนของ guest speaker ดังบนโลกแห่งโซเชียลนะคะก็จะเข้ามาพูดคุยมีในโซนด้านในของเอเทรียม12ของสยามเซ็นเตอร์ก็ยังมีในส่วนของทั้งครีเอเตอร์ไทยเองมี business matching นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการทำ meet and greet แบบ new style นะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาในงานนี้ตลอด2วันรับรองว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆเด็กลุกยุค Gen Z นะคะอย่าพลาด2วันนี้เราจัดแบบจัดเต็มทั้ง2วันนะคะก็มาร่วมกันค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์